สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องอาการบาดเจ็บในการวิ่งนะครับไม่ใช่อาการบาดเจ็บแบบทั่วๆไปนะครับแต่เป็นอาการเจ็บแสบบางคนจะมีปัญหาคือวิ่งนานๆแล้วเนี่ยจะเกิดการเสียดสีแล้วก็จะแสบเนาะตามบริเวณต่างๆเช่นเท้าขาง่ามขาขอบกางเกงบาดบ้างขอบเสื้อบาดบ้างอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็หัวนมอะไรอย่างนี้คือส่วนมากอะเวลาเราวิ่งนานๆแล้วมันเกิดการเสียดสีกันตลอดนะมันก็จะถลอกใช่ไหมมันก็จะแสบเวลาเราไปวิ่งอัลตร้าเนาะเราอยู่บนสนามอยู่ประมาณ10 12 13 14 15 20ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็อ๋อถ้าใครเคยเป็นจะรู้ว่ามันทรมานมากนะครับอาการที่มีก็ตั้งแต่เท้าใช่ไหมตั้งแต่เท้าถุงเท้ากับเท้านิ้วเท้าอย่างเงี้ยเสียดสีกันนิ้วเท้าแล้วมันก็จะพองระหว่างนิ้วเสื้อที่มันไม่โอเคมันบาดนมบาดเนี่ยข้างๆตามไหล่ตามคอแล้วก็ขาง่ามขาเบียดเงี้ยใครขาเบียดหรือว่าแสบไข่อะไรเงี้ยเนาะ คือมันเยอะมากอ่ะมันก็คือบาดเจ็บจากการเสียดสีนะครับซึ่งผมก็เป็นมันก็หาเหมือนกันว่าอะไรที่มันทำให้ลดการเสียดสีได้เพราะว่าอย่างเราวิ่งนานๆเนี่ย20ชั่วโมง12 13ชั่วโมงเนี่ยมันต้องมีอาการอย่างนี้อยู่แล้วมันต้องมีบ้างอยู่แล้วไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งถ้าเป็นเท้าเนี่ยมันก็ยังพอทำได้คือเราติดเทปล็อกใช่ไหมเราพันเทปล็อกเอาไว้แล้วก็ช่วยให้มันเวลามาเสียดสีมันก็จะเป็นเทปกับเทปเสียดสีกันส่วนกาวมันก็จะติดนิ้วเราไว้เพื่อไม่ให้มันเป็นแผลเนาะเพราะฉะนั้นเท้าเนี่ยมันก็คือใช้เทปแทนได้แต่ทีนี้ส่วนอื่นเนี่ยส่วนที่มันต้องขยับแล้วมันติดเทปไม่ได้เช่นขาที่มันเบียดกันเนี่ยหรือว่านั่นแหละตรงระหว่างขาอะไรเงี้ยครับที่มันมีการเสียดสีกันตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็จะพันเทปไม่ได้ใช่ไหมตรงนั้นก็ไปหาอะไรที่มันจะทำให้เราลดอาการเสียดสีได้ลดอาการแสบได้ซึ่งมันก็จะมีเยอะนะมีหลายแบบอ่ะเคยเห็นไหมเวลาตามงานวิ่งเขามีขายไอ้พวกบอดี้ไกลหรือว่าอะไรที่มันคล้ายๆกับโรออนอ่ะแล้วเขามาทาบริเวณที่มันเสียดสีกันก็มีแบบนั้นแบบนึงแต่วันเนี้ยผมจะมาแนะนำอันที่ผมใช้แล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กมากไปดูกันครับมันคือผมจะแนะนำตัวนี้แต่มันคืออะไรวะTwo Toms ยี่ห้อ Two Toms มันมีเขียนว่า Two Toms Sport Shoes ส่วนอันนี้มันจะมี2สีนะอันนี้ก็คือออริจินัลนี่เห็นไหมนี่ Sport Shoe สีชมพูอันนี้คือ For Her ก็คือสำหรับผู้หญิงนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือเหมือนกันแหละมันใช้ได้ทั้งคู่ว่าผมลองใช้แล้วทั้งสองนะของผู้ชายของผู้หญิงก็คือโอเคไม่ต่างกันนะต่างกันแค่น่าจะเป็นกลิ่นนะผมรู้สึกว่ากลิ่นที่ต่างกันอันนี้มันจะหอมๆนิดนึงแต่อันนี้จะไม่มีกลิ่นเนาะก็คือตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเราเป็นสมมติว่าเวลาเราไปวิ่งเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่านิ้วเราเนี่ยเราวิ่งทีไรมันก็เจ็บตลอดเสียดสีตลอดเราก็เอาเนี่ยทาลงไปนะครับ24ชั่วโมง24 hours protection นะครับมันได้ครั้งหนึ่งอ่ะอยู่ได้24ชั่วโมงแต่คือผมก็ไม่เคยลองเคยนะไอตอนนั้น20กว่าชั่วโมงก็ก็ใช้ได้แต่ตอนนั้นไม่ได้วิ่งเร็วไงเอาที่แน่ๆคือชัวร์ว่า12 13ชั่วโมงเนี่ยเอาอยู่แน่นอนนะครับวิ่งอันตราแบบ50 60โลเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าใกล้กว่านั้นหน่อยก็อาจจะต้องเติมไม่รู้สิอันนี้แล้วแต่คนเหงื่อเยอะเหงื่อน้อยเพราะว่ามันสามารถล้างออกได้ด้วยน้ำเปล่านะครับคือเราทาบนตัวได้หมดเลยตรงบริเวณจุดซ่อนเลนส์ก็ได้นะหมายถึงว่าจุดที่มันบอบบางเอาไว้ใส่ในรองเท้าใหม่ได้ด้วยนะสมมติว่าเราซื้อรองเท้ามาใหม่แล้วเรารู้สึกว่ามันอาจจะกัดอะไรเงี้ยแล้วก็หรือมันกัดอ่ะเราก็เอาเนี้ยไปทาตรงบริเวณเท้าเรานะเพื่อให้มันไม่เกิดการเสียดสีเนาะอันนี้เป็นโปรดักต์ของ USA นะครับของอเมริกาท
ที่ผมใช้มาตลอดเนี่ยก็คือเวิร์กมากลองไปหาซื้อใช้อยู่นะมาข้างในมันจะเป็นแผ่นเหมือนผ้าเย็นที่เป็นกระดาษนะคือถุงนึงเนี่ยมันมีแค่แผ่นเดียวนะถุงนึงมีแค่แผ่นเดียวแล้วคราวนี้ที่จิมก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมไม่เขียนไว้ว่า single use packet ก็คือเนี่ยไอแผ่นนึงเนี่ยให้ใช้แค่ครั้งเดียวแต่ผมอะแผ่นนึงไม่คือใช้ได้นานเลยนะเดี๋ยววันนี้จะมาทำให้ดูเลยว่าทำยังไงเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูละว่าข้างในมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะเอาสีอะไรเอาสีอะไรดีเอาสีอะไรดีเอาสีอะไรดีเอาสีชมพูไหมสีชมพูนะนี่ผมแกะให้ดูเอาสีชมพูโชว์มันเป็นแบบนี้ครับผมข้างในมันเป็นแบบนี้มันจะลื่นๆนะอารมณ์แบบไม่รู้อ่ะมันอ่ะนะมันมีน้ำมันอยู่ในนี้มันจะรู้สึกมันอ่ะหมดละจะเป็นแบบนี้นะครับข้างในเนี่ยแม่มันจะเป็นอธิบายไม่ถูกมันนี่มันจะเป็นกระดาษแบบเขาเรียกว่าอะไรวะอย่างเงี้ยเห็นไหมคือเขาบอกว่า single use package ก็คือเขาบอกว่าให้ถุงนั้นให้ใช้แค่ครั้งเดียวดูดิเราเห็นไหมมันใหญ่มากเลยนะแต่ว่าเราก็ทาแบบตามง่ามนิ้วเท้าตามขาที่มันเสียดสีกันนะเราไม่ได้ต้องใช้เยอะขนาดนั้นเนาะเราก็จะทำการตัดมันเยอะมั้ยเชียวอารมณ์มันจะเหมือนแบบพวกสารหล่อลื่นอะไรเงี้ยนะเพื่อให้เราแบบไม่เสียดสีนะนี่นะครับเราก็มาอุ้ยแฮ่เป็นคนขี้งกมากจะให้ดูว่าที่ผมใช้เนี่ยก็จะแผ่นประมาณนี้นะนี่แค่นี้เองเห็นไหมเราก็ใช้ได้ละเราจะไม่ใช้ทีเดียวเหมือนที่มันบอกนะครับผมคือจริงยี่ห้อนี้มันไม่ได้มีแค่แบบนี้แบบเดียวนะครับมันมีแบบที่เป็นผงด้วยนะอันนั้นก็เวิร์กอันนั้นคือเอาไว้โรยในถุงเท้าแล้วก็ทาที่เท้าอย่างเงี้ยทำให้แบบเท้าเราค่อนข้างแห้งแล้วก็ไม่เสียดสีวิ่งนานๆใครวิ่งเหนื่อยเยอะๆน่าจะลองใช้แล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมจะรีวิวให้ดูนะอันนั้นเนี่ยแต่มันจะเป็นออริจินอลเลยมั้งหมายถึงว่ารุ่นแรกๆที่เขาผลิตออกมาเลยก็คือเป็นลักษณะเป็นผงนี่นะครับนี่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นี่หลังจากเราตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็นี่เอาถุงซิปล็อกมาเสร็จแล้วเรียบร้อยโอเคครับนี่ก็เรียบร้อยนะเนี่ยนะก็คือ1 2บอกได้ใช้ครั้งเดียวแต่ว่าผมใช้เนี่ย5 6 7 8 9 10งานแน่นอนแนะนำนะครับแนะนำเลยอันนี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบการอยู่นี้แค่นี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบหรืออยากให้ผมรีวิวอะไรก็คอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ผมด้วย คุ้มค่าที่สุดเราจะไม่ใช้ทีเดียวเหมือนที่มันบอก